ยุคสมัยที่ท่านชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นยุคที่รุ่งเรืองจริงๆผมพูดได้เพราะว่าด้วยประสบการณ์นะท่านขึ้นมาเป็นนายกวันที่4สิงหาคมปี38นะครับซึ่งเดือนนั้นเป็นเดือนเดียวกันโดยบังเอิญนะที่ผมเดินทางกลับจากต่างประเทศมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ตอนนั้นผมอายุ24นะฮะแล้วก็ต้องขอบอกว่าช่วงปี2ปีหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำมาค้าขายได้ดีมากที่สุดนะครับเป็นช่วงยุคที่เขาเรียกพวกเราในวงการว่าเป็นมนุษย์ทองคำเราเป็นมนุษย์ทองคำได้นะฮะก็เพราะสภาพบรรยากาศเศรษฐกิจที่ดีภายใต้การบริหารจัดการของท่านชาติชายซึ่งนั่นคือเป้าหมายของทางพี่สุวัฒน์กับผมนะครับที่จะนำบรรยากาศนั้นกลับคืนมาให้กับประเทศไทยเอาบรรยากาศการมีความหวังและมีโอกาสกลับคืนมาให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ให้คนทำงานมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาได้นี่คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ได้จากวันนี้นะแล้วก็นั่นคือความตั้งใจของพรรคชาติพัฒนากล้าจากนี้ไปครับในช่วงที่ท่านชาติชายเป็นนายกเนี่ยเป็นยุคที่เศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจรุ่งเรืองประเทศชาติสงบเรียบร้อยฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เกิดขึ้นทุกคนก็ยังอยากที่จะเห็นเศรษฐกิจดีๆกลับมาบ้านเมืองเรียบร้อยฉะนั้นบรรยากาศเก่าๆก็กลับมานะบรรยากาศเก่าๆกลับมาฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่ช่วยกันนะที่จะช่วยกันกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจให้ประเทศนำความสงบเรียบร้อยมีความร่วมไม้ร่วมมือกันทางการเมืองเพราะการเลือกตั้งคือทางออกเรามีความพร้อมในสถานการณ์ครับก็ไอ้เรื่องความพร้อมก็เป็นเรื่องปกตินะก็เตรียมมานานแล้วนะฮะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งวันนี้เรียกว่าคัมแบ็คแบบยิ่งใหญ่นะคะท่านก็อย่างน้อยวันนี้ท่านชาติชายก็คัมแบ็คแล้วท่านชาติชายคัมแบ็คกลับมาโคราชนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานของสมาชิกพรรคที่จะทำให้การคัมแบ็คนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของชาวโคราชก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดยิ่งวันนี้ท่านชาติชายมาอยู่กับพวกเราที่นี่ก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็ระลึกถึงท่านเสมอสิ่งที่ท่านทำอะไรไว้เนี่ยก็อยู่ในความทรงจำที่พวกเราจะต้องทำสิ่งดีๆอย่างที่ท่านชาติชายทำเอาไว้ให้ชาวโคราชตลอดไปต้องได้เก้าอี้แบบเดียวกันนะท่านทำไว้ไหมครับท่านครับถ้าได้ก็ดีเลยเพราะตอนที่ท่านชาติชายเป็นหน้าพรรคชาตินาท่านแรกเนี่ย16นะฮะ16ได้มา15นะผมจะได้เท่าไหร่ผมไม่ทราบนะผมก็จะทำให้ดีที่สุดยิ่งวันนี้หลังจากเปิดอนุสรณ์สถานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามีกำลังใจอ่ะกำลังใจที่จะทำงานให้ชาวโคราชก็วันนี้พรรคชาติพัฒนาได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าฉะนั้นเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นมงคลนะครับให้กับสมาชิกพรรคและก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชที่เริ่มสายศรัทธาท่านนะครับวันนี้จึงได้มีพิธีเปิดอนุสรณ์สถานรวมทั้งเปิดป้ายที่ทำการด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวโคราชที่มากันหลายพันคนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ